สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพพบปัญหาในครั้งนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอมาจากลูกค้าทำบัญชีของเราเองนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณเจี๊ยบตอบมีอะไรฮะปัญหาค่ะเป็นลูกค้าโทรเข้ามาถามคุณเฟิร์นก่อนค่ะอ้าวถามคุณเฟิร์นก่อนเหรอใช่คุณเฟิร์นตอบไม่ได้ค่ะอ้าวนี่นะฮะหน้าคุณเฟิร์นถ้าเกิดคุณเฟิร์นตอบได้เขาก็ไปเปิดบริษัทของเขาแล้วเลยฮะไม่น่าแปลกแล้วยังไงฮะโทรเข้ามาถามว่ายังไงนะคะคุณเฟิร์นเออถามว่าไงไหนที่ลูกค้าถามเยอะมากคุณลูกค้าถามเยอะมากอ๋อเขาถามหัวข้อเกี่ยวกับการช็อปช่วยชาติค่ะช็อปช่วยชาติ15,000ดิใช่ค่ะโอ้ช่วงนี้เป็นประเด็นฮิตฮอตมากเลยนะคะเรื่องของการช็อปช่วยชาติเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะฮะค่ะอยากให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายกันGDPได้สูงขึ้นใช่ค่ะแล้วเขาถามว่ายังไงคะช็อปช่วยชาติถามมันคืออะไรคะเขาไม่รู้เรื่องเลยนะก็โทรมาถามสำนักงานบัญชีเลยเดี๋ยวเราถามพนักงานเราดีกว่าค่ะพนักงานของเรานะฮะคุณเปคุณเคยเห็นเขาแชร์กันไหมทาง Facebook ทาง LINE หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช็อปช่วยชาติรู้จักไหมอ่ะว่ามันคืออะไรช็อปช่วยชาติวันนั่งอยู่กับโต๊ะทำงานทำบัญชีเดียวไม่รู้เลยว่าช็อปช่วยชาติคืออะไรไม่รู้นะฮะคุณดูนะฮะชีวิตของนักชีเป็นอย่างเงี้ยฮะแล้วทางนู้นล่ะทางนู้นไม่รู้เหมือนกันโอ้โหไม่มีใครรู้เลยเหรออันนี้แล้วคุณกิ๊กล่ะฮะรู้ไหมดันหาข้อมูลโอ้โหไม่ต้องละพอไม่รู้ถ้ารู้แล้วไม่หาถามคนนี้ของเราก็ได้ค่ะโอ้พนักงานเราไม่อยู่อีกคนนึงนะเออใช่ไม่อยู่อีกคนนึงตัวนี้ตัวจี๊ดตัวจี๊ดเขาชอบไปไม่ใช่อ่ะไปอะไรนะไปอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อยู่หลายกลุ่มต้องรู้บ้างนะค่ะเขาเข้ามาถามนะคะเจ๊ก็ได้คุยโทรศัพท์กับเขาเขาถามว่าเนี่ยเขาเนี่ยไปซื้อของที่บิ๊กซีค่ะอาจารย์ครับเขาไปซื้อของที่บิ๊กซีโลตัสนะคะแล้วก็เขาเห็นข่าวที่ออกกันไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook ที่เขามีการแชร์กันเนี่ยนะคะเรื่องของช็อปช่วยชาติเขาแปลว่าเขาแชร์กันเยอะแต่คนที่ไม่รู้นี่ก็ยังมีอยู่ค่ะขนาดแชร์กันเยอะนะใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโหลดหย่อนภาษีได้ตั้ง15,000เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันเนี่ยในฐานะที่ฉันเนี่ยเป็นกรรมการบริษัทค่ะก็เลยไปช็อปช่วยชาติกับเขาบ้างนะคะไปซื้อพวกผงซักฟอกค่ะอาจารย์น้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้ค่ะเครื่องสำอางด้วยคือจะช็อปมันต้องเข้าเงื่อนไขของเขาด้วยนะไม่ใช่อยู่อยากจะช็อปอะไรก็ช็อปนะฮะใช่ค่ะต้องเข้าเงื่อนไขด้วยแล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่นะฮะที่บิ๊กซีนะคะยกตัวอย่างบิ๊กซีแล้วกันไปถามว่าโอเคซื้อของพวกนี้ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีช็อปช่วยชาติได้ไหมพนักงานที่บิ๊กซีเนี่ยก็เลยบอกมาว่าได้แต่ยกเว้นพวกเหล้าบุหรี่เหล้าบุหรี่แล้วก็ยกเว้นในเรื่องของพวกของสดพวกผักพวกปลาที่เหลือได้เขาบอกนี้เขาก็เลยซื้อสินค้าแล้วก็ออกใบกำกับภาษีมาค่ะได้ใบกำกับภาษีมาได้ใบกำกับภาษีซื้อเนี่ยมาในนามห้างหุ้นส่วนกอไก่เราห้างส่วนกอไก่ใช่แบบเขาจะเอามาลดหย่อนภาษีของห้างหุ้นส่วนนะอาจารย์ของบริษัทเขาได้ไหมของบริษัทเขาได้ไหมเขาบอกโหเขามีเยอะมากตอนนี้เออนะนั่นเป็นคำถามก็เลยตอบคำถามเข้าไปนะคะว่าคนที่จะสามารถได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีช็อปช่วยชาติ15,000นี้ได้คุณต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นคุณเป็นนิติบุคคลไม่ได้นิติบุคคลก็คือห้างหุ้นส่วนบริษัทนี่นะคะไม่ได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นครับเขาก็ต้นไอ้ตัวบุคคลธรรมดาที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้นใช่ค่ะดังนั้นเป็นกรรมการก็อาจจะมีรายได้ส่วนตัวมาไงที่ไม่ใช่รายได้ของบริษัทคือรายได้ของกิจการของเขากับรายได้ของเขานี่ถือคนละหน่วยภาษีการถ้าให้กิจการของเขาเป็นนิติบุคคลค่ะเท่ากับว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้ประกอบการรายนี้ที่ออกใบกำกับภาษีมาที่ออกใบกำกับภาษีมาไม่ใช่ที่ได้ใบกำกับภาษีมาในนามของห้างหุ้นส่วนครับใช้ไม่ได้ค่ะใช้ออกมาลดหย่อน15,000ของห้างหุ้นส่วนไม่ได้ของห้างหุ้นส่วนที่ตัวเองเป็นกรรมการไม่ได้ไม่ได้คุณต้องให้บิ๊กซีเนี่ยออกใบกำกับภาษีในนามส่วนตัวก็คือในนามส่วนตัวของกรรมการเอง
แล้วเอาใบกำกับภาษีนี้ไปลดหย่อนรายได้ส่วนตัวก็คือเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทของห้างหุ้นส่วนนี้นะคะก็จะมีรายได้ที่เป็นเงินเดือนค่ะเงินเดือนผู้จัดการเงินเดือนตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรายได้ส่วนตัวครับค่ะแล้วก็พอสิ้นปีก็ต้องไปยื่นเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ย 15,000 ต้องเอาไปลดหย่อนภาษีส่วนตัวไม่ใช่ไปให้ห้างหุ้นส่วนแล้วบินที่ออกมาก็ออกมาในนามของห้างไม่ได้ออกมาในนามตัวเองใช่ค่ะเนื่องจากเข้าใจผิดถ้าให้ได้ก็คือให้ไอ้บิ๊กซีหรือโลตัสเนี่ยออกมาในนามของตัวเองตัวเองชื่อคุณอะไรนะจุธามาชื่อคุณจุธามาออกมาในนามชื่อตัวเองไม่ใช่ออกมาในนามห้างที่ตัวเองเป็นกรรมการอยู่เพราะมันคนละหน่วยภาษีกันมันคนละหน่วยภาษีกันครับก็อย่างที่เจ๊บอกนะฮะว่าช็อปช่วยชาตินี้ใช้สำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่พวกห้างหุ้นส่วนบริษัทใช้ไม่ได้แล้วเวลาจะช็อปเนี่ยก็ต้องเลือกดูด้วยใช่ไหมฮะว่าเราจะต้องจ่ายเงินสินค้าประเภทใดบ้างที่สรรพากรเขาให้และก็ต้องจ่ายให้กับผู้ที่ออกซึ่งผู้ที่ออกใบกำกับภาษีให้เรานี่คือเขาต้องอยู่ในระบบแบบด้วยใช่ไหมใช่ถ้าผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้าไม่ได้อยู่ในระบบแบบเราได้บินเข้ามาก็เอามาหักลดหย่อนไม่ได้ใช่ค่ะก็คือเอาง่ายว่าสินค้าที่เราจะไปซื้อหรือบริการที่เราจะไปซื้อนั่นน่ะต้องไปซื้อที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเนี่ยที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นบริษัทหรือห้างส่วนหรือบุคคลธรรมดาหรือร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะการอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเขาไม่ได้สนใจว่าจะเป็นนิติคนหรือบุคคลถูกป่ะค่ะดังนั้นคุณก็ไปดูเลยเวลาคุณจะจ่ายเงินซื้อขายซื้อสินค้าหรือบริการคุณไปจ่ายเงินให้กับกิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะถ้าเขาไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มบินที่ได้มาคุณเอามาลดหย่อนไม่ได้ใช่ค่ะอย่างที่พนักงานที่เลือกบิ๊กซีเขาพูดนะเขาบอกว่าแม้ตัวบิ๊กซีเองจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือมีแวด 7%นะคะแต่ว่าสินค้าบางชนิดก็ไม่มีแวดก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะอย่างเช่นปลาผักอาหารสดพวกนี้ค่ะมันจะไม่มีแวดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไปซื้อเนี่ยคุณจะบอกว่าเอาตัวนี้มาลดหย่อนไม่ได้ต้องเป็นสินค้าที่มันเสียแวดเท่านั้นอ๋อเป็นสินค้าที่เสียแวดอีกใช่ค่ะอ๋อดังนั้นเวลาจะซื้อเพื่อลดหย่อนนี่ต้องไปดูด้วยนะว่าสินค้าอะไรบ้างที่มันใช่1ละต้องไปซื้อจากผู้ประกอบการที่เขาอยู่ในระบบแบบใช่2ต้องสินค้าที่ไปซื้อจากเขาแล้วน่ะเขาอาจจะขายสินค้าที่มีแบบและไม่มีแบบอยู่ด้วยกันครับคุณต้องจะเอามาลดหย่อนได้จะต้องเป็นสินค้าที่เสียแบบเท่านั้นโอ้โอเคแล้วบินที่ได้มาคุณต้องให้เขาออกในนามชื่อคุณนะบุคคลธรรมดานะใช่และระบุเลขประจำตัวประชาชนของคุณเข้าไปในใบกำกับภาษีนั้นด้วยนะต้องครบนะคะเป็นใบกำกับภาษีซื้อแบบเต็มรูปแบบเท่านั้นต้องเต็มรูปแบบด้วยนะต้องเต็มรูปแบบด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดไม่เป็นอย่างย่อเนี่ยไม่รู้ว่าใครซื้อถูกไหมคราวนี้คุณจะเอามาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยคุณก็ต้องขอร้องเอ้ยร้องขอให้บิ๊กซีโลตัสเนี่ยนะคะเบื้องต้นเขาจะตรงแคชเชียร์นะเขาจะออกแบบกับภาษีอย่างย่อให้คุณก็ต้องเอาอย่างย่อนี้เป็นแรกให้เป็นแบบเต็มรูปแบบไปขอให้เขาออกแบบเต็มเพราะว่าผู้ที่ออกใบกำกับภาษียังย่อได้เขามีสิทธิ์ที่จะออกแบบเต็มอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าเกิดเขาไม่ให้คุณมีสิทธิ์ขอได้และเขามีหน้าที่ต้องให้คุณด้วยใช่อันนี้ก็ได้นะคะเซเว่นก็ได้ค่ะครับไม่ใช่แค่บิ๊กซีโลตัสเท่านั้นนะคะเซเว่นก็ได้อย่างนี้ผมมีคำถามอยู่หนึ่งคำถามฮะแล้วเวลาผมไปจ่ายเงิน15,000แล้วผมใช้สิทธิ์15,000แล้วเขาไปกรอกในบนเว็บหน้าสำนักงานเลยคำนวณภาษีกันได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีใช่ไหมแต่ผมไม่มีบินเลยแต่ผมโม้ผมมีบินนั้นมีนี้อยู่ในระบบต้องหมดสมกรจะรู้ได้ไงรู้เมื่อตรวจค่ะอาจารย์แปลว่าถ้าไม่ตรวจก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วถูกป่ะใช่ค่ะรู้เมื่อตรวจก็อย่างนี้ทำไมผมมีความคิดอะไรประมาณอย่างนี้อยู่เรื่อยๆกับชีวิตผมนะคุณก็เป็นคนอย่างเนี้ยเอออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ผมไม่บอกนะว่าผมเป็นใครนะคุณไปเดาเองไม่รู้เลยค่ะว่าคุณเป็นใครฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะหากคุณเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยคุณไม่เสียภาษีค่ะคุณไม่ได้เสียภาษีในนามของตัวเองคือคุณมีเงินเดือนต่ำอ่ะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์รายได้ไม่ถึงเกณฑ์พวกมีเงินเดือน 20,000 ไม่ถึง 20,000 ไม่ถึง 25,000 ค่ะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์แล้วจะไปเอารถหย่อนมาทำอะไรอีกอ่ะเพราะแค่ตัวเองส่วนตัวก็ไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปต่อแถวเอารถหย่อนกับเขา 15,000 นะคะเพราะคุณเอามาคุณก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะคุณไม่เสียภาษีคุณไม่ต้องไปต่อแถวเสียเวลาเลยไปต่อแถวขอใบกำกับภาษีค่ะอาจารย์นั้นแปลว่าผู้ที่จะใช้สิทธิ์15,000เนี่ยก็ควรจะต้องมีรายได้สัก25,000อัพขึ้นไปต่อเดือนนะสมมุติว่าทำงานเงินเดือนค่ะใช่ถ้าเงินเดือนอยู่เดือนละ20,000 15,000ไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ละฮะ
เพราะคุณไม่เสียภาษีคำนวณยังไงสิ้นปีคุณไม่เสียอยู่แล้วคุณไม่ต้องมาเอารถจอดไปหักเงินได้สุทธิคุณหรอกใช่เหมือนกรรมการผู้จัดการที่ว่าหรือเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการที่โทรมาถามเจี๊ยบเนี่ยนะคะเงินเดือนของห้างส่วนเขาเขาได้เดือนเท่าไหร่เขาได้เดือนละ20,000ค่ะอาจารย์อ้าวเดือน20,000ก็เลยมีสิทธิ์ใช้ได้ดิไม่มีสิทธิ์สิคะเพราะว่าทำไม20,000ไม่เสียภาษีค่ะ20,000ไม่ถึงเกณฑ์เลย20,000คุณไม่เสียภาษีส่วนตัวแต่ว่าเขามีเงินฝากธนาคารอยู่เขามีรายได้จากการให้เช่าบ้านอยู่เอามารวมกันหมดนะไม่ใช่แค่เพียงเงินเดือนอย่างเดียวนะเขาไม่มีเลยค่ะเขามีแต่เงินเดือนอย่างเดียวเดือนละ20,000คุณรู้ได้ไงก็เราทำบัญชีให้เขาแต่คุณทำบัญชีให้เขาคุณไม่รู้ดิเขามีทรัพย์สินอื่นๆที่มันเรายื่นผลเรายื่นภาษีพวกนั้นให้เขาด้วยอ๋ออย่างนั้นใช่ค่ะก็ไม่ต้องไปต่อแถวเขาบอกอ๋อก็จะได้รู้ไว้ไม่ต้องไปต่อแถวเอาครับค่ะก็ประมาณนั้นแล้วคราวนี้สินค้าเนี่ยนอกจากว่าเลือกซื้อสินค้าที่มันอยู่ในระบบแวดเท่านั้นที่ได้แวด 7% มาเท่านั้นนะคะส่วนที่ไม่ได้แวด 7% นี่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วตัวที่ได้แวด 7% นี่มาเอาทั้งมูลค่าแวดแล้วก็มูลค่าก่อนแวดรวมกันลดหย่อนได้เลยตามจริงแต่ไม่เกิน15,000โอเคตามจริงแต่ไม่เกิน15,000ยกตัวอย่างเช่นคุณซื้อดินสอร้อยหนึ่งมีแวดอยู่7 บาทคุณจ่ายเงินไป107คุณก็เอามาลดหย่อนได้เลย107ครับค่ะแล้วประเด็นที่สำคัญคืออย่างนี้นะคะคุณไม่ต้องแบบไปเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจะได้มันเยอะสำหรับคนที่เสียภาษีเยอะยกตัวอย่างเช่นคุณมีเงินเดือนเดือนละ30,000คุณมีเงินเดือนเดือนละ30,000สิ้นปีเดี๋ยวคุณเสียภาษี3,000ยกตัวอย่างนะสิ้นปีคุณเสียภาษี3,000คราวนี้คุณก็เลยว่าโอเคช็อปช่วยชาติคุณก็เลยไปซื้อเลยซื้อสินค้ามาเลยเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนครับ15,000ค่ะถ้าเกิดคุณเสียภาษีในฐานอัตราก้าวหน้าของบุคคลธรรมดานะถ้าเกิดเสียภาษีในขั้น 5% ค่ะอาจารย์เสียภาษีในขั้น 5% 15,000 คูณ 5% คุณจะประหยัดภาษีแค่750ค่ะมันจะช่วยคุณประหยัดภาษีได้เพียง750 บาทในขณะที่คุณจ่ายเงิน 15,000 ด้วยเพราะฉะนั้นเจ้ากำลังจะบอกว่าโอเคสินค้าที่คุณไปซื้อเนี่ยต้องมีความจำเป็นที่คุณจะใช้ใช่คุณจะซื้อคุณค่อยร้องขอใบกำกับภาษีไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความจำเป็นแล้วคุณบอกว่าไปซื้อมันเพื่อที่จะเอามาลดหย่อนคือประมาณว่าคุณอาจจะบริหารเวลาในการใช้จ่ายได้คือไอ้ของให้ยังไงคุณต้องใช้แล้วแต่คุณอาจจะไปใช้ในปีหน้าคุณก็ดึงมาใช้ตั้งตอนนี้เลยใช่ค่ะซื้อแบบว่าเป็นของที่คุณต้องการยังไงต้องจ่ายมันอยู่แล้วตัวเนี้ยไม่เป็นปัญหาคุณก็ขอมาได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่มีความจำเป็นต้องใช้ คุณไม่มีความจำเป็นต้องซื้อแต่ว่าอยากจะเอาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนตั้ง15,000มันไม่ใช่นะคะไม่ใช่เอา15,000ไปหักภาษีที่คุณต้องเสียเลยนะไม่ใช่มันไปหักแค่เพียงเงินได้สุทธิคุณให้มันต่ำลงแต่ไอ้เงินได้สุทธิของคุณที่ต่ำลงเนี่ยมันจะต้องไปเข้าสู่อัตราภาษีในแต่ละขั้นตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมันไม่ใช่คุณไม่ได้ลดหย่อนทั้งหมด15,000อย่างที่เจี๊ยบยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเสียภาษีสิ้นปี3,000ภาษีนะ3,000คุณบอกว่าคุณไปซื้อตัวนี้15,000ลบ3,000คุณไม่เสียภาษีเพราะว่าตัวนั้นมันลดหย่อนสูงกว่าไม่ใช่คุณต้องเอา15,000เนี่ยมาคูณอัตราภาษีก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณเสียเรทที่ 5% คุณก็เอา15,000คูณ 5% เป็น750เพราะนั้นภาษีของในตัว15,000มีแค่เพียง750 บาทเท่านั้นที่ได้ลดใช่คุณก็เสียภาษีจากเดิมที่คุณเสีย 3,000 คุณก็มาลด750ก็จะเป็นส่วนที่เหลือที่คุณจะเสียภาษีค่ะแค่นั้นเองนะแค่นั้นเออนะ อย่าเข้าใจผิดว่า15,000เอามาหัก 3,000 เลยไม่ใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะมีสินค้าบางชนิดนะคะที่เขาไม่ให้เอามาลดหย่อนด้วยนะแม้จะมี 7% อะไรเช่นพวกเหล้าบุหรี่รถยนต์อะไรพวกนี้ค่ะสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าฟุ่มเฟือยโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะมีตารางอยู่เยอะแยะมากมายเลยลองเสิร์ชกันดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับเขาจะมีตารางให้ว่าซื้อสินค้าพวกนี้นะลดหย่อนไม่ได้นะครับค่ะมีเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สินค้าทุกชนิดจะเอามาลดหย่อน15,000และไม่ใช่ว่าจ่ายไป15,000ไม่ได้ลดภาษีถึง15,000ครับไม่ใช่ค่ะลดแค่เพียงถ้าเรทภาษีคุณอยู่ที่ 5% มันจะลดแค่เพียง750 บาทเท่านั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่คนก็จะอยู่ที่750เอ้ยอยู่ที่ 5% 10% กันเท่านั้นแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะไม่เยอะครับค่ะโอเคค่ะอันนี้คลิปนี้นะคะเราก็จะส่งไปให้กับคุณนะคะก็คือลูกค้าของเรานะคะ ที่เข้ามาถามว่าโอเคว่าคุณคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะคะในเรื่องของช็อปช่วยชาติครับ